โอเคสวัสดีครับผมนะวันนี้คุณอยู่กับช่องฟิลิโอดัตชาแนลนะฮะกับเกมอาร์คโมบายเนาะวันนี้ก็มาสอนจับหอยทากกันนะแล้วก็จะมาสอนทำเค้กด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแต่วันนี้ละกันนะครับแต่ก็จะมีวันเร็วๆนี้นะก็จะมีดันใหม่มาเนาะก็เดี๋ยวจะรีวิวดันนะครับอันนี้การทำเค้กก็ต้องใช้น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งผมก็สอนทำไปเรียบร้อยแล้วในคลิปจับสล็อตนะโอเคอันนี้ผมจะทำสัก3อันแล้วกันน้ำผึ้ง2อันนะฮะต่อเค้ก1อันใส่เข้าไปนะแล้วก็มีแซบนะแซบนี่จะใช้4อันนะฮะถ้าทำ3อันเราต้องใช้8ใส่เข้าไปมีเท่าไหร่ก็เฮ้ยทำ3อันนะต้องใช้12นะครับก็มีแครอทนะแครอทนี่ข้าวโพดแล้วก็มันครับใส่เข้าไปนะแล้วก็มีไฟเบอร์นะแครอทข้าวโพดอะไรพวกนี้จะใช้แค่2นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ไปเลยเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์นะไฟเบอร์เนี่ยใช้5เอ้ยใช้25ก็จะมีอันนี้สติมเป็นยานะฮะใช้4นะฮะจะทำ3มาใช้12เนาะใส่เข้าไปแล้วก็ใครทำในคุกกิ้งพอตนะในหม้อนะก็ใช้น้ำด้วยนะนี่จะได้เค้กทำในเครื่องนี้จะทำไวกว่าโอเคเรียบร้อยฮะก็จะได้เค้กมาละโอเคโอเคครับผมก็รวบรัดตัดตอนมาตรงนี้เลยเนาะพอดีว่าตัวที่จับไว้ที่บ้านนะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันหายอ่ะก็เลยต้องมาหาใหม่นะแล้วก็มาเจอนะฮะก็หาได้ที่ป่ากลางเนาะอันนี้ก็ที่ผมเจอนะก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เอาหน้าม้ายิงมันเนาะหรือธนูที่หาดาเมจน้อยๆนะไม่งั้นมันอาจจะตายได้นะสักเท่าไหร่โอเคอันนี้90นะนับเดียวสลบได้เลยนี้ก็นี่นะนี่ขนาดผมยิงกระดองมานะเมื่อกี้เนี่ยเลือดลดไปเยอะมากนะเอายาคุณสิบยัดไปเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็เคกยัดไปอื้อหืออันนี้ก็ยุ่งทุกงานเลยนะโอเคก็เอาพิษแมงกะพรุนยัดเข้าไปนะหรือว่ายาสลบก็ได้นะถ้าไม่ใช้ยาคูณ10แล้วถ้าเวลขึ้น100นะฮะหรือนี่ประมาณนี้นะมันจะจับยากพอสมควรนะอาจจะต้องใช้เฟกเยอะนะก็เราใช้ยาคูณ10นะเพื่อที่จะล่นเวลานะครับแล้วก็ผมว่าใครมีก๊อตโหมดนะใช้ก๊อตใช้ก๊อตโหมดทำไปเลยนะเอ้ามียิงวะนี่นะใครมีก๊อตโหมดนะปั๊มไปเลยให้โดนดิเออตายสัก150นะโอ้เป๊ะเลยเว้ย150เนี่ยไม่กินเลยนี่ขึ้นมาแล้ว80นะเป็นผลจากยาคูณ10นะถ้าเกิดว่าไม่มีมันขึ้นยากนะฮะนี่ขนาดมีนะถ้าปกติเราจับง่ายๆเวลน้อยแค่นี้เนี่ยใช้ยาคูณ10ทีเดียวก็ติดแล้วนะรอนะครับอ
ปั๊มเข้าไปอีกทีนึงโอเคได้แล้วนะถ้าถามว่าจับทำไมจับแล้วมันให้อะไรนะมันจะให้ซีเมนต์นะฮะเป็นซีเมนต์อันนี้อืมนี่นะฮะซีเมนต์แล้วก็มันจะให้โพลิเมอร์ออร์แกนิกโพลิเมอร์นะที่มันเอาไว้คราฟชุดนี้นี่อันบนนะออร์แกนิกโพลิเมอร์สามารถหาได้จากเจ้าหอยทากนะหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแพนกวินนะไปตีมันแล้วก็ได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะอยู่ดีๆมันก็จะผลิตให้เราเองนะฮะประมาณนี้นะฮะนะปึ๊บถือได้นะนกก็บินกลับบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะครับอึ๊บโอเคนี่นะก็มีเท่านี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ใครติดตามอยู่นะฮะก็ฝากติดตามต่อไปนะนะฮะแล้วก็อีกเร็วๆนี้นะวัน2วันก็จะมีดันใหม่เข้านะฮะรอการรีวิวได้นะถ้าสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็สำหรับวันนี้นะน้องน่ารักนะสวัสดีครับ